วันนี้แค่พวกเราเรียนหนังสือก็ปาไปละ10ชั่วโมงข้อมูลที่เธอรู้มามันมาจากในอินเทอร์เน็ตเลิกคลาสกลับบ้านทำการบ้าน2ชั่วโมงกินข้าวอาบน้ำนอนก็8ชั่วโมงแล้วแบบนี้เราจะมีเวลาส่วนตัวไปคิดจะทำอย่างอื่นได้ยังไงถ้าเกิดพวกเธอทำได้ดีนะโรงเรียนก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยทำไมโรงเรียนถึงไม่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้ค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรอยากจะทำอยากจะเป็นอะไรไม่ใช่แค่สอบเอายอดทุกวันเนี้ยน้องๆหลายคนอาจจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าทำไมโรงเรียนสื่อไทยของเราถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดที่นี่มีโอกาสให้ทุกคนเสมอคุณครูทุกท่านจะช่วยสร้างอนาคตที่น้องๆฝันไว้ให้เป็นจริงนี่มันผิดเพศสุนทรีคนที่มีปัญหาคือพวกที่ไม่พยายามปรับตัวเข้าระบบเองหรือเปล่าโรจะซีเรียสนักหนากับเรื่องแค่นี้อีก 2-3 ปีโรก็เรียนจบแล้วนะพี่บอลทำได้ไงคะทำเหมือนกับว่าเรื่องแย่ๆพวกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นคือทุนที่เนี่ยเป็นทุนประเภทว่าเรียนก่อนจ่ายทีหลังนะคะแล้วอย่างนั้นจะเรียกว่าให้ทุนได้ยังไงคะบ้านเธอมีตังจะโดนผอ.หรือครูคนไหนโกงนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรหรอกสิ่งที่เธอทำอยู่ฉันเรียกว่าแก้ปัญหาปลายเหตุเราจะสู้กับสิ่งที่เราไม่มีวันชนะยังไงเราก็จะเปลี่ยนโรงเรียนนี้ค่ะสู้เพื่ออนาคตของพวกเราคิดหรอเขาจะเล่นแบบตรงไปตรงมานี่เราลองสู้กับคนที่มีผู้ใหญ่หนุนหลังด้วยนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราจะได้ต่อสู้คนนักเรียนทุกคนที่นี่จะทำแบบนี้จะเสียเวลาเปล่าๆนะตบเหี้ยอะไรเดี๋ยวกูก็หลายสัตว์ถ้าเกิดเราแพ้จะเสียใจไหมมองไปที่ความมืดเบื้องหน้าพวกเธอเห็นอะไรไหมอนาคตของพวกเธอยังมองไม่เห็นเลย